เราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างกุศลผลบุญจงดลสมปรารถนาเกิดมาชาตินี้ได้สร้างบุญใหญ่ไว้ในภาราแทนคุณองค์พระสัมมาขอบุญนำพาถึงพระนิพพานสาธุยกคำเตือนของหมู่บ้านสันมหาคนปะติวแม่วางให้สาธุชนที่มาร่วมสร้างพระธาตุเวดากองสันมหาคนตำบลต้นเป่าพ่อแก่แม่เฒ่าเจ้าอาวาสร้องร้องพ่อแก้วตาดีทุ่งคำพ่อทองพ่อมื่นลุงซ้อนยายมอยตามาพ่อตาลุงปันพ่อฉันลุงใจขัดดินตัดไม้ลงหลังปักฐานกำลำบากก็เพื่อลูกเพื่อหลานอยู่กันสบายถึงปัจจุบันต้องขออภัยท่านที่มิได้เอ่ยชื่อแต่ท่านก็คือบุคคลสำคัญสร้างบ้านแปลงเมืองปาฏิวมาด้วยกันสืบลูกสืบล้านสุขสันต์ร่มเย็นสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลวงพ่อบุญธาเริ่มมาให้เห็นสมุรวมดีบารมีท่านเด่นคือถึงแม่ครูให้ช่วยอุ้มชูพระเนนพระสุพจน์ได้เป็นเจ้าอาวาสสืบมาองค์ปัจจุบันก็มหาจันเจ้ามาแทนองค์เก่าเริ่มบูรณาอยากมีพระธาตุไว้สักการะบูชาจึงได้มาปรึกษากับคนที่ชาติคำปันนักจับรายการ FM 96ชวนญาติธรรมร่วมด้วยช่วยกันพระครูปหลัดที่นวัดยืนยันตั้งจิตอธิษฐานร่วมสร้างพระธาตุอีกองค์สามิถุนาข้าพาสามัคคีพระครูสิทธิญาณรังสีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสุเมธธรรมวงศ์พระครูสิทธิญาณพิรมก็มาร่วมใจท่านรองนายกท่านพ่อกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านร่วมกันถวายชาวบ้านปาฏิวร่วมแรงร่วมใจบอกบุญกระจายไปทั้งตำบลคุณรักเราแม่ครูลำแพงอีกครั้งแฟนครับพุทธิชาติทุกคนสามมิถุนามาร่วมงานกุศลวสันมหาพลสร้างพระธาตุเจดีย์เวดากองส่องฟ้าอำไพทุกท่านภูมิใจร่วมสามัคคีกราบไหว้สาพระธรรมเจนาบดีเปิดขึ้นสถานีสื่อธรรมะถึงกันขอบคุณพระนงอภิญญาแหล่งเพลงแหล่มาส่งให้พี่นันเข้าร้องเองก็แล้วกันหากไม่ถูกใจท่านก็ต้องขออภัยที่นั้น
เป็นดีเจไม่ใช่นักร้องต้องขอบคุณพี่น้องที่ให้แรงใจเชื้อเบดากองจงปกป้องคุ้มภัยขอให้ได้รับโชคใหญ่กันทุกท่านเถิดลอยเลื่อนเคลื่อนจากฟ้าสู่แผ่นดินพระสุธามาเขตขันห่วงเทวาสาธุการประสานกันชาวสันชาวสวรรค์อัญเชิญเดินผ้าไตจีวรน้อมพร้อมพานทานกฐินทั่วธรณินสิ้นฟ้ายากหาได้ต้องถึงพร้อมน้อมพระรัตนตรัยอีกสงสัยจำพรรษาครบห้าองค์เวลาย้ำจำกัดไว้ในหนึ่งเดือนบัดแชเชิญออกพรรษาตามประสงค์ภิกษุรับพระเดียงเพียงหนึ่งองค์บัดเจาะจงถวายทั้งสังฆทานเพียงหนึ่งวัดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีบารมีบุญญามหาศาลบุญกฐินเป็นมหาสังฆทานจำกัดการนานนับปีมีสักคราเมื่อเป็นชายจักได้เอหิภิกขุได้บรรลุอรหันต์อันล้ำค่าเมื่อเป็นหญิงจักได้มหาลดาชุดทองคำตระการตะเลอค่ากันบริวารทานเสริมเติมกฐินบุญทั้งสิ้นวัดวามาจัดสรรทั้งซ่อมแซมเสริมสร้างสารพันบุญเหล่านั้นจากการกล้าบารมีขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังแฟนรายการฟังสบายสไตล์วุฒิชาติทางคลื่นสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์อุปถัมภ์โดยมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพดำเนินรายการโดยผมพิหารวุฒิชาติคำปันอุปถัมภ์รายการโดยเป็นพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องส่งวัดดอยสุเทพขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามทางสถานีวิทยุ FM 96และทาง Facebook ไลฟ์สดในขณะนี้เวลานี้คุณพี่อรวรรณดอนย่าจากบ้านน้อยบ้านดอนน้อยแม่แรงปัสสางท่านพระครูใบดีกาประเสริฐประสันโนจากวัดดอยสุเทพแม่ส้มก่อนแสงจากแม่ริมคุณอุ่นลุงปอยขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามให้กำลังใจท่านผู้ฟังครับมีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังว่าการถวายกฐินในปีนี้5บวก1คำว่า5บวก1ก็คือว่าเฮาแจ้งกันตอนแรกว่าเฮาจะไปร่วมหอมร่วมตาลจะมีทั้งหมดนะครับ4วัดที่เฮาจะได้ไปห่วมไปหอมเปิ้นได้แก่วัดอินทขินก็ดีวัดยางกวงวัดดอยสุเทพแล้วก็วัดปาตุ้มโฮงนะที่เมืองป้าวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าผมได้ประสานติดต่อเป็นที่เรียบร้อยได้ตั้งบุญกฐินวัดที่5ซึ่งเฮาจะเป็นเจ้าภาพนะครับเฮาจะเป็นเจ้าภาพถวาย
พราะว่าทางวัดนี้เปิ้นยังบ่มีคนฮับบ่มีคนมาปวารณาตอนนี้มันก็เข้ามาเกินกลางภาษาแล้วนะซึ่งเหลือแค่ประมาณเดือนปลายก็จะหมดออกภาษาแล้วจะถึงเวลาที่จะต้องตามกฐินแล้วฉะนั้นพี่นันเองก็ได้ปวารณาไปแล้วนะครับที่วัดทุ่งบุรีนะครับสำนักสงฆ์ทุ่งบุรีตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อซึ่งจะเป็นกฐินสร้างกำแพงวัดนะครับกฐินสร้างกำแพงวัดซึ่งทางศรัทธาชาวบ้านเปิ้นมีอยู่ประมาณบากี้หลังคานะครับมีประมาณสักรู้สึกว่าบ่ถึง50หลังคานะครับบ่มีบ่ถึง50หลังคาเรือนฉะนั้นก็เลยได้ตั้งเจตนาว่าเราจะตั้งต้นกฐินไปได้ต่อใดบ่เป็นหยังเพราะว่าทางวัดเปิ้นบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เปิ้นบอกว่าก็แล้วแต่พี่นานแล้วแต่แฟนรายการญาติธรรมจะเมตตานะกำแพงนี้จริงๆแล้วเราได้อู้กันไว้ตั้งแต่แรกเปิ้นว่ามันจะตกอยู่ช่องละ 5,000 บาทนะครับกำแพงหน้าวัดยังมีเตื้อก่อนหน้านี้พี่นานได้นำผ้าป่าวันเกิดไปตาน 40,000 กว่าบาทสร้างซุ้มประตูวัดหลังจากนั้นเมื่อประเมินนี้สถาเปิ้นก็ตานผ้าป่าแหมรอบหนึ่งได้ 80,000 กว่าบาทเอาไปสร้างซุ้มประตูวัดต่อทีนี้เฮาก็ได้ช่วยตั้งต้นเรื่องซุ้มประตูวัดให้เปิ้นละนะตอนวันเกิดพี่นานทีนี้วันออกพรรษาเนี่ยพี่นานกำหนดเวลากำหนดวันไว้แล้วเน้อปล่อยแม่เน้อใครที่จะฮับกำแพงเป็นช่องก็ได้เน้อถ้าสมมติว่าเออเฮาไหนๆก็จะต้านกฐินสร้างกำแพงพี่นานขอเอา1ช่องเลยนะ1ช่องก็จะประมาณ 5,000 บาทถ้าภายจะฮับเป็นช่องเลยก็ได้เน้อ 5,000 ทีนี้ถ้าภายฮับเป็นช่องพี่นานจะฮื้อเปิ้นเอาชื่อนะไปแปะไว้ที่กำแพงอย่าให้เพิ่นทำเป็นช่องนะเอารายชื่อไปใส่ไว้ให้นะสำหรับท่านที่ฮับเป็นช่องนะกำแพงหน้าวัดยังไม่มีเลยนะครับก็พี่นานกำหนดวันเวลาไว้แล้วว่าจะตานในวันที่9พฤศจิกานะ9พฤศจิกาซึ่งเป็นวันขึ้น9ค่ำนะครับเดือน12จะเริ่มพิธีการต่างๆนะที่เราจะแห่ต้นเงินต้นกฐินของเราเนี่ยนะผ้ากฐินเนี่ยรอบนะพระวิหารเนี่ยก็ประมาณ 9:09 นะ 9:09 ในวันขึ้น9ค่ำวันที่9เดือนพฤศจิกานะครับก็อีแม่ท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยกันประเดี๋ยวนี้เมื่อเฮาฮับเป็นเจ้าภาพเฮาก็จะต้องจัดในส่วนของเครื่องครัวกฐินสี่วัดนั้นเฮามีผ้ากับบาตรนะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับสี่ชุดแล้วก็มีวัดที่ห้าเพิ่มทีนี้เฮาจะต้องหาผ้าตรายแหมนะสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งหมายความว่าจะมีผ้าอันดับแหมสี่องค์เนาะนะจะมีผ้าแหม4องค์แล้วมีสามเณร1องค์เณรนี่จะเป็นไตน้อยนะเพราะว่าไตรองนะมันต้องเป็นไตเต็มนะครับเพราะเณรบ่ใช้ผ้าสังฆติสามเณรนี่เฮาตัดไปก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ได้รับเมตตาจากทางป้าอุ้ยนะป้าอุ้ยป้าหนานพุทธสีสุขใจท่านเดินทางมาหาพี่หนานที่วัดอินทขินเมื่อวันเสาร์นี้นะพี่นานมีปฏิบัติธรรมเปิ้นก็เดินทางมาเปิ้นบอกว่าขอหอมนะครับวัดทั้งหมดเนี่ยนะจำนวนวัดละนะครับวัดละคือ5บวก1ก็คือบอกให้ป้อว่าเอาเป็นว่าวัดละ300บาท5วัดก็ปัน5แล้วก็หอมกฐินยกโบสถ์แถม500ก็รวมเป็น2ปันแล้วในการนี้ป้อนหนานพุทธสีสุขใจพร้อมลูกหลานเนี่ยก็ได้เมตตาหอมพระไตรไว้1ไตร 1,200 บาทนั่นหมายความว่าพระไตรของตุ๊เจ้าที่เฮาจะตานที่วัดสำนักสงฆ์ตุ้งบุรีนี้ยังขาดแถม3ไตรขาดแถม3ไตรของคุณอองลุงซื่อนี่เฮาจะเอาไปที่กำแพงเพชรนะอันนี้อู้เปิ้นไว้แล้ววัดไปกำแพงเพชรอาจจะมีพระไตรติดไปกำแพงเพชรฉะนั้นตอนนี้ผ
ผ้าไตรตุเจ้าขาด3แล้วก็จะขอสังฆทาน5ชุดนะชุดละ500บาทผ้าไตร 1,200 สังฆทานชุดละ500บาท5ชุดเพราะเมื่อเฮาฮับเป็นเจ้าภาพกฐินเฮาต้องเป็นคนตระเตรียมนะครับตระเตรียมแล้วก็จะมีซองใส่ปัจจัยแฮม5ซองซองละ500บาทอีบ่อยแม่ท่านใดที่ฟังรายการอยู่ขอยากเป็นประธานร่วมตานกฐินด้วยกันก็จะมีผ้าไตรปันสองแห่มสามไตรแล้วก็จะมีสังฆทานชุด500แห่ม5ชุดแล้วก็จะมีปัจจัยนะครับซองละ500บาทแห่ม5ซองอันนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับพี่นานเองก็อยากจะใจเสียงนี้เอิ้นไปถึงทุกท่านว่าเฮาได้ตั้งต้นเป็นเจ้าภาพตานกฐินที่สำนักสงฆ์ทุ่งบุรีตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อแล้วเพื่อเป็นกฐินสร้างกำแพงวัดใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจอยากจะร่วมอยากจะเป็นประธานร่วมตานด้วยกันนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนส่วนยอดปัจจัยนะใครที่จะตานเป็นห้องละ 5,000 บาทส่วนใครที่บาตานเป็นห้องจะหอมนะเต้าใดก็ได้นะครับอันนี้เป็นพิเศษเลยนะแยกจากตรงที่5วัดมาก่อนอันนี้เฮาเป็นประธานปุ๊บเนี่ยเฮาจะต้องตั้งยอดไปตานกันทำกรรมนะครับฉะนั้นก็ใครจะหอม100 200 300ก็ได้เนอะ400 500ปันอันนี้เรียกว่าเอาไปตานเป็นกล่องพิเศษไปนั่นใจคำว่ากล่องพิเศษเด้อมานับ5วัดที่เฮาอู้กันไว้นะปัน5ปัน500มานับเฮาเอาใหม่เอากล่องพิเศษไว้ห้ํากล่องนึงนะครับเพราะเฮาเป็นประธานถวายกฐินเฮือเปิ้นนะครับครับแม่เอาผัดไตรแม่อันเด้ออ๋อได้ครับแม่เดี๋ยวผมลงไว้ให้เด้อครับเดี๋ยวตอนนี้มีทางคุณป้อวัฒนาคุณแม่เพ็ญพจน์ปิ่นแก้วป้อแม่บุญธรรมจากบ้านดอนปินสันกำแพงเปิ้นขอรับผ้าไตรนึ่งไตรนะประเดี๋ยวนี้ก็หมายความว่าผ้าไตรก็จะค้างแห่ม2ไตรนะครับอันนี้ไตรของทุเจ้านะไตรของทุเจ้าก็ข้าม2ไตรขออนุโมทนาขอบคุณกับแม่บัวเงินบุญชัยพ่อเฒ่าพงบุญชัยเด้อที่ได้ร่วมตานผ้าไตรนำปัจจัยมาฮื้ออุทิศพ่อเฒ่าลายใสและก็แม่เฒ่ายุงนะที่ได้ล่วงลับดับขันแล้วก็ขออนุโมทนากับทางคุณแม่สุทินลวนพร้อมลูกหลานเดี๋ยวนะขออนุญาตดูครับได้ร่วมบุญมากับพี่หนานี้300บาทเนาะแล้วก็คุณพี่วันเพ็ญกันทวงร่วมลงทานกับมุทิตามา200บาทเนาะนอกจากนั้นแล้วก็ ขอบคุณนะครับในส่วนของคุณยายสุรีคุณรัชนีตันตระกูลได้ร่วมบุญกฐินมานะครับกฐินหกวัดมาเนาะอันนี้เปิ้นกระหอมมา 1,200 บาทคุณนิตยาจีจีนพร้อมลูกหลานอันนี้ร่วมทำบุญลงทานกับมุทิตาหลวงพ่อดอยสุเทพด้วยกันมา500บาทขอบคุณป้อวัฒนาแม่เพ็ญพจน์ปิ่นแก้วป้อแม่บุญธรรมจากบ้านรถปิ่นสันกำแพง5บาทไว้1ชุดนะครับแล้วก็ประเดี๋ยวนี้เพิ่มผ้าไตรนะครับแห่ม1ไตรเนาะแห่ม 1,200 บาทนะครับใครจะรับผ้าไตรยังค้างแห่ม2ไตรเนาะไตรตุเจ้านะครับคุณป้าขันแก้วเขาที่แล้วว่าจะรับผ้าหรือรับบาทกับบ่ฮู้ผ้ากะถ้าจะห้าผ้าผมแจ้งมาได้อยู่เนอะเพราะว่ามันค้างแห่ม2ไตรนะไตรตุเจ้านะครับแล้วก็ขอบคุณกับทาง4พี่น้องวัชระพหาสุทธพินทุนะครับเนอะที่ได้เมตตาร่วมบุญกฐินร่วมบุญห้องน้ำห้องส้วมต่างๆมาขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ชลิดาเอกชัยพัฒนกุลร้านวรรณสนันที่ได้เมตตาโอนเงินฝากทำบุญไว้ฮื้อพี่นางจำนวน 5,000 บาทอนุโมทนาบุญนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่จะร่วมทำบุญกฐินกล่องพิเศษนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เนอจะหอมต่อใดก็ได้เดี๋ยวพี่นางจะจดเอาลายใหม่เอาชื่อแยกไว้ต่างหากจากกฐิน5วัดนะครับแยกมาต่างหากเนาะ
ห้าวัดนั้นเฮาอู้กันตั้งแต่แรกละทีนี้เฮาบ่ได้คิดว่าเฮาจะได้เป็นประธานถวายทางวัดบ่มีเจ้าภาพนะครับทางวัดบ่มีเจ้าภาพฉะนั้นเฮาก็เลยประวารณาฮับไว้นะครับทีนี้วันนี้เฮาก็จะอู้นะไผตั้งต้นกับบอกมาเน้อเฮาจะอู้เรื่องของกฐินสักน้อยนึงก็แล้วกันเพราะว่ามันแห่มเดือนปลายนี่มันจะออกภาษาแล้วนะครับแห่มเดือนปลายมันจะออกภาษาฉะนั้นไผที่ฟังรายการอยู่นะครับถ้าท่านอยากจะเป็นเจ้าภาพพระไตรยังได้แห่ม2ไตรเน้อยังได้2ไตรแล้วก็ไผจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดละ500บาทยังค้างอยู่5ชุดนะครับเป็นสังฆทานยาเนอะพี่นันจะทำเป็นสังฆทานยา5ชุดแล้วก็ปัจจัยใส่ซองแฮม5ซองนะครับอันนี้ภายที่จะรับบุญก็แจ้งมาได้พระไตรค้าง2ยาค้างแฮม5สังฆทานยาปัจจัย5ซองซองละ500บาทอันนี้ถ้าใครจะฮับก็แจ้งพี่นันมาได้ที่เบอร์0866713446 0646169598นะฮะอันนี้แจ้งเข้ามาได้เพราะว่าเราจะได้จดเอาลายใหม่เอาชื่อไว้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะโอนเงินมาเฮ้อภายในนะครับภายในนะกันยานี้นะภายในเดือนกันยานี้ก็แล้วกันเนาะเราจะได้เตรียมทุกอย่างเฮ้อเสร็จสิ้นสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลอ้าวโทรมาแล้วก็บ่อู้โทรมาแล้วก็วางสายอ่ะก็เอาว่าท่านพร้อมท่านก็โทรแจ้งมาก่อนได้นะครับเฮารับถึง30กันยาแล้วเดี๋ยวเฮาก็ต่อนะกฐินพิเศษนี้ออกไปได้แห่ม1เดือนนะจากบัดถึงเดือนนี้เนาะออกภาษาวันที่เดือนเนอออกภาษาเดือนตุลานะครับเนาะก็มาถึงเดือนนะครับออกภาษานี่วันที่อย่างเดือนนี้ผมขอดูกับสวัสดีจ้าแม่เดี๋ยวหลอนจะโทรมาแจ้งว่าได้โอนเงินไปแล้วนี่หน่อย 1,000 บาทเมื่อกี้นี่อ๋อโอนมาแล้วเนาะแม่เนาะแม่เรียบร้อยแล้วเนาะแม่บัดติดพุ่งอะไรอย่างเนาะกระถิ่นเรียบร้อยเนาะได้เลยจ้าได้สาธุสาธุเนอเจ้าเจ้าเจ้าอนุโมทนาเนอแม่เกศรชัยบุตรแม่สุธรรมินทรีย์พร้อมลูกหลานก็โอนเงินที่เหลือมาให้เรียบร้อยแล้วออกภาษานะครับมันจะเป็นวันที่17ตุลาเนอออกภาษา17ตุลาท่านผู้ฟังจาก17ตุลานะไปถึงวันที่7ที่8เนาะฮับไปจนถึงวันที่8พุ่นเลยเนอ8พฤศจิกาเลยเนอพอวันที่9ปุ๊บนี่เฮาก็จะยกไปตาลนะครับวันที่9จะยกไปตาลขึ้น9ค่ํานะ 9:09 นาทีนะสวัสดีครับค่ะครับสวัสดีครับพระไตร1ชุดเจ้าชื่อหยังครับพรสวรรค์ค่ะพรสวรรค์นามสกุลครับบาลงได้ครับ 1,200 บาทเนาะเบอร์ผมมีหรือยังจะโอนพร้อมเพย์หรือว่าโอนบัญชีครับพร้อมเพย์ก็ได้พร้อมเพย์ใจ064เบอร์นี้เลยค่ะที่โทรมานี่กะครับ9598มั้งกะครับ9598ใช่ครับแล้วก็เวลาพิมพ์แล้วดูว่าชื่อวุฒิชาติคำปันก่อนเนาะวุฒิชาติคำปันครับถ้าแม่นวุฒิชาติคำปันก็ยืนยันเด้อครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณนะครับพระไตรเฮาเหลือ1ไตรนะครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวขอบคุณนะไอ้นิพันธ์ทองลักษ์บอกว่าขอฮับสังฆทานยา1ชุดครับผมสาธุเนอร์สังฆทานยา1ชุด500บาทนะก็เฮาจะเอาทั้งหมด5ชุดนะครับ5ชุดเนาะแล้วก็ตะกี้ป่อวัฒนาแม่เพ็ญโพธิ์ปิ่นแก้วนะครับได้รับบุญพระไตรไว้นะ1ไตรเพิ่มเติมนะจากที่ฮับบาทไว้ก่อนหน้านี้ก็ตอนนี้พระไตรก็ค้างอยู่นะฮะค้างอยู่แห่ม2ไตรเนาะค้าง2ไตรสุดท้ายเนาะอ๋อสาธุคุณ
คุณอย่างก็เนี่ยชื่ออย่างก็คำวังพฤกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคำวังพฤกลงไว้ก่อนเนาะคำวังพฤกนี้ฮับยา500บาทนะสังฆทานเนาะสาธุเนอร์ฮับสังฆทานไว้ขอบคุณนะขอบคุณนะสังฆทานยาเราได้เพิ่มมาแหม2ชุดละนะครับยังค้างแหม3ชุดส่วนปัจจัยนั้น500บาทนี่ยังบ่มีเจ้าภาพนะครับ5ชุดนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้ากับทุกท่านนะที่จะได้ร่วมบุญด้วยกันเนาะมากหรือน้อยบุญพิเศษนี้แล้วแต่ทุกท่านจะเมตตาเนอะนะพี่นันเองก็ไปกำหนดมาได้นะสวัสดีครับชื่อชื่ออย่างครับพัชระค่ะพัชระหน้าเชียงใหม่นอครับขอบพระคุณนะครับครับสาธุครับฮัลโหลครับฮัลโหลพี่นันเจ้าไอ้สังฆทานยาเนี่ยถ้าไปถึงวันที่อย่างเจ้าอ๋อฮับพุ่นอะกะไปถึงพุ่นอะสิ้นเดือนกันยาพุ่นทำตันกับต้นตุลากับตันอยู่สองหนึ่งสองยาหนึ่งสองหนึ่งเนาะเจ้าสาธุเนอร์ขอบพระคุณครับสาธุสาธุโภทนาบุญแม่เกศรชัยวุฒิแม่สุธรรมินทร์ซีเดอร์ฮัลโหลครับเจ้านะเจ้านี่แม่บอกคือเจ้าสังวานนะว่าได้แม่ที่ที่อันนี้บาทไว้3นั่นนะเจ้าโอนมาแล้วกะโอนไปเมื่อ17โมงตะกี้เนี่ยพ่อเดี๋ยวเนี่ยพ่อสุทัศน์ซอยสังวานเนาะซอยสังวานที่ล่วงลับไปเนาะขอบพระคุณเนอร์แม่เนอร์จ้าสาธุครับขอบพระคุณแม่บัวครีซอยสังวานฮัลโหลครับสวัสดีเจ้าพี่หนานว่าจะได้แม่นี่แม่จะสีดวงแสงเนอะเจ้าครับทำบุญยาห้าร้อยเหรอเจ้าสองสามสี่อ๋อหนึ่งสองสามสี่ฮะยอด500แม่อ๋อเอายอดแล้วแล้วตัวเนอร์ป้อนนางประพัดแม่จันทร์สีดวงแสงนอ500 500นอรวมเป็น 1,000 นอตอนก็วันนี้วันคู่กันนะเจ้าเดี๋ยวโอนถ้าแม่โอนแม่แจ้งกรรมนะแม่เนอร์ครับขอบพระคุณครับแม่ครับสวัสดีครับครับครับขอบพระคุณเนอร์ป้าแนนประพัดนะแม่จันทร์สีดวงแสงก็ได้เมตตาฮับยากับปัจจัยใส่ซองเนาะพร้อมลูกหลานอันนี้หมายความว่าครบแล้วเด้อยานี้ผมถือว่าครบแล้วนะยานี้ครบแล้วนะครับเนอร์คุณแม่อัมพรว่าใดครับแม่ฮับยาครับผมพอยาตอนนี้มันครบ5มันอันก็เอาถวายเนนได้นอถวายเนนได้นอมันมีเนนอยู่1รูปในวัดอ่ะได้นอเพราะว่าผมจะจัดสังฆทานให้เนนอยู่สังฆทาน500บาทนอได้เนอขอบคุณนะแม่เนอเจ้าสับขอบคุณแม่อำพรประมวลการบ้านวังน้ำลินพ้องลูกหลานฮับสังฆทานยาเฮื่อสามเณรเนาะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมพระใจที่ชื่อพรสวัสดิ์โอนแล้วนะคะอ๋อจ้าสาธุเนอร์ครับอนุโมทนาครับขอบพระคุณครับพี่นันจะได้ที่จริงคืออยากจะเอาชื่อเอาอย่างใส่ฮือนะครับเอาชื่ออย่างใส่ฮือเพราะว่าเราต้องการเอาบุญให้กับเจ้าของปัจจัยที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับเรื่องที่มีอย่างพี่นันก็อยากจะเอาบุญใส่ให้เปิ้ลบ่ได้นะครับเปิ้ลบอกว่าเรื่องของการต้านกฐินท่านผู้ฟังจริงๆแล้วไอ้หัวใจรักก็คือผ้าไตรนะหัวใจรักนะคือผ้าไตรแต่พี่นันเองเนี่ยเวลาที่ต้านกฐินเนี่ยคือเฮามาถวายบาตรถวายผ้าไตรเฉพาะองค์ที่เป็นองค์ครองนะแต่เฮาจะถวายพระที่เป็นเพราะว่าเป็นพระที่สวดผ้ากฐินน่ะมันจะมีทั้งหมดนะรวมถึงองค์ครองก็จะมี5รูปนะ5รูปฉะนั้นเวลาเฮาถวายผ้าใหม่นะคือมันเกิดอานิสงส์นอกจากจะถวายบาตรถวายผ้าไตรให้องค์ครองแล้วเนี่ยเฮาควรที่จะถวายให้พระอีก4รูป
ที่เปิ้นมาร่วมรับกฐินร่วมสวดผ้ากฐินฮือนะครับมันเป็นพิธีของสงฆ์นะฮะเพราะเขาว่าเป็นสังฆกรรมนะการถวายผ้ากฐินนี่เป็นสังฆกรรมนะเป็นบุญใหญ่นะท่านผู้ฟังนะสวัสดีครับจ้ากนกวันจ้ารับผ้าไตรได้หนังชุดก่อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะผ้าไตรนะเดี๋ยวนะ1 2 3เอาได้อยู่พี่ได้อยู่พี่ครับแล้วกันจ้าสาธุพระไตรเนอสาธุเนอเดี๋ยวพี่นาจะเอาไปเพื่อวันที่2ได้ก่อน2พฤศจิกายนกะ2กันยายนเออพี่ขึ้นดอยกะสุมาเตอร์บัดเดี๋ยวนี้หลวงพ่อว่าเฮ้ยเอาขึ้นวันที่1เหมือนเดิมวันติดวันที่ที่1เนอจ้ามาขึ้นรถที่วัดโลกโมลีเนอรถออก 8:00 จ้าเปลี่ยนไปวันที่1เนอหลวงพ่อบอกว่าวันที่2มันเป็นพิธีหลวงเนาะเอาขึ้นวันที่1หลวงพ่อเพิ่นว่าจะได้สืบชะตาเฮอญาติโยมเฮอญาติโยมที่ไปร่วมบุญเนาะอันขึ้นวันที่1นะพี่เนอร์วัดโลกโมลีเนอร์จ้าโอ้ขอบคุณนะครับคุณพี่กนกวรรณชัยนินพันธ์ได้เมตตามารับพระไตรคือแหม1ไตรนะที่เฮากําลังต้องการแม่อําพรว่าใดได้นอนกับข้าผมขึ้นดอยเอามานอนมานอนเหรอไปเจ้าบ่ายปิ๊กครับผมไปขึ้นรถวัดโลกเนอะรถออก 8:00 เจ้านะวันที่1นะบ่าวบ่ายใจวันที่2เนอะพอดีพระครูเสิร์ชเพิ่นส่งมาผิดนะพี่แนนก็เลยไปเปลี่ยนตอนแรกหลวงพ่อขึ้นวันที่1บ่จะได้สืบชะตาให้ญาติโยมตวยอ่ะนอเขาจะไปเลี้ยงโรงทานตอนนี้พี่แนนสั่งพัดหมี่ไป20กิโลนะตอนแรกเพิ่นว่าโล80ตอนนี้มันเป็นโลละ100อันยังก็ขึ้นท่านผู้ฟังนะเครื่องปรุงก็ขึ้นอันยังก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นเนาะเพิ่นก็ขอเพิ่ม20บาทพี่แนนก็เลยสั่งคุณแม่นงนุชไข่งามไปว่าขอ20กิโลนะอาจารย์ไปเลี้ยงนะ20กิโลกว่า2,000ท่านผู้ฟังบางคนถามเงินปอกับพี่นันปอมปอก็จะเป็นต้องรับผิดชอบละเพราะว่าหมูจะไปบอกไผ่แล้วเนาะหมูจะไปบอกไผ่แล้วนะถ้าฉะนั้นส่วนไอติมก็หอมเต้าตี้หอมได้เดี๋ยวผมจะแจ้งไอ้ประสิทธิ์ละนะฮะบักกี่วันนี้จะแจ้งเพิ่นละเพราะว่ามันใกล้งานว่าเฮาได้เงินตะหมดเท่าใดเนาะเฮาจะได้แจ้งเพิ่นจะได้ไปสั่งไอติมฮื้อนะครับนี่ท่านผู้ฟังครับเรื่องของการต้านกฐินเนี่ยเปิ้นบอกว่าวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นี่คือเวลาการต้านกฐินฉะนั้นถ้าเฮาเลยจากวันนี้ไปก็บ่ได้ล่ะนะเพราะการต้านกฐินเป็นบุญที่เปิ้นจำกัดการเวลานะเปิ้นบ่ใช่ว่าต้านเมื่อใดก็ได้นะต่อหึงคุณมีเงินเป็นแสนเป็นล้านคนก็บ่สามารถตานได้ถ้ามันหมดเวลาตานพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บอกว่าบุญกฐินนี้เป็นบุญที่เปิ้นจำกัดการเวลานะเพราะมันได้อานิสงส์สองฝั่งสองฝ่ายตุเจ้าผู้รับก็ได้อานิสงส์นะศรัทธาผู้ถวายก็ได้บุญได้อานิสงส์เหมือนกับเป็นการสงเคราะห์ตุเจ้านะฮะการตานกฐินเป็นการช่วยตุเจ้าแล้วถ้าตุเจ้าไปขอกฐินโยมนี่มันได้เนอะมันจะเป็นโมฆะมาได้เป็นกฐินเนาะฉะนั้นกฐินนี้เปิ้นมือตุเจ้าไปขอถ้าตุเจ้าไปขอแต่ต้องไปตานวัดอื่นต้องมาใจวัดตัวเก่ามันจะขอกฐินเฮือวัดตัวเก่ามันได้ต้องเฮือโยมเป็นคนมาปวารณาศรัทธาเราต้องเข้าใจนะมันมันจะเหมือนพระป่าพระป่านี่มันเป็นยังขอได้แต่กฐินมาได้ยังวัดสำนักสงฆ์ตุ้งบุรีเนี่ยเปิ้นรอมาเดือนเกิงยังมีไข่มาฮับนะมันจะรอได้จนถึงออกภาษาถ้าออกภาษาแล้วมีไผ่ฮับก็มันได้ละกฐินนะมีไข่ไผ่ตาลก็มันได้ละสวัสดีครับสวัสดีครับครับกฐินนี่เปิ้นหอมกันป่ะใครคะตามแต่เจตนาถ้าเป็นกฐิน5วัดเฮามี 1,500 แล้วก็500แต่ถ้ากฐินพิเศษนี้เท่าใดก็ได้ได้ครับชื่อครับแสงการทิพย์จันทร์ได้จ้ะได้จ้ะขอบคุณค่ะ
จ้าจ้าจ้าสาธุนะจ้า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 สาธุค่ะอันนี้เป็นกฐินพิเศษเป็นยังเท่าใดก็ได้ร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่อันนี้เราเป็นกองพิเศษที่เราตั้งขึ้นมาดังนั้นการต้านกฐินเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีอานิสงส์นักการห้าผ้ากฐินจะต้องใช้ผ้าห้ารูปทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะถ้าเป็นคนตังใต้เนี่ยหรือว่าคนที่เปิ้นค่อนข้างจะเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากๆเนี่ยเปิ้นจะบัตรานถ้าวัดไหนมามีตัวเจ้าจำพรรษาห้ารูปเปิ้นจะบัตรานเด็ดขาดเปิ้นต้องการอานิสงส์ตรงนั้นต้องมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาห้ารูปขึ้นไปแต่วัดบ้านนอกเฮาเนี่ยทำไมถึงมาได้กฐินมันมีใครอนุเคราะห์สงเคราะห์พ่ออย่างมีตัวเจ้าอยู่ตนสองตนสามตนก็เลยมาได้รับกฐินสักเตื้อสุดปีสุดแรง5ปี10ปีบ่เคยมีใครต้านกฐินเพราะตัวเจ้าอยู่บ่ครบ5ลูกบ้านนอกอ่ะท่านผู้ฟังอย่างสำนักสงฆ์รุ่งบุรีเนี่ยศรัทธาบ้านนอกมีอยู่3 40หลังคา50หลังคาก็คนตุกก็มีคนรวยก็มีต้องส่งเข้าส่งแหนมให้ตัวเจ้าเนาะแค่นี้ก็อิดแล้วแต่ถามตัวเจ้าวันศีลวันพระได้เทศก็ท่านบ่ได้เทศอะพี่นั้นเทศก็มีใครฟังอย่างเปิ้นเอาข้าวเอาน้ำมาทำบุญเสร็จเปิ้นก็ปิ๊กบ้านไผ่บ้านมันเปิ้นไปต้งไปแหน่เปิ้นไปให้ไปสวนมีไผ่อยู่ฟังธรรมสักคนอาจารย์วะเขาก็อ๋ออินดูเห็นล้ำตอนแรกผมนึกว่ามีศรัทธามาฟังธรรมผมว่าจะได้เฮือตั้งต้นที่วัดพ่องเนี่ยเปิ้นบอกมีอาจารย์บ่มีครับวะเพราะอย่างเพราะว่าศรัทธาเปิ้นเอาข้าวมาทำบุญเสร็จแล้วเปิ้นก็ฟังปิ๊กไปให้ไปสวนเปิ้นครับไปรับจ้าง 8:00 นต้องไปเฮ็ดการนะครับเลิก 5:00 นปุ้นอันนี้แหละท่านผู้ฟังเหตุผลว่าบ้านนอกวัดป่าวัดดอยวัดเล็กวัดน้อยอย่างบ่มีใครรับกฐินสักคนก็เพราะว่ามีตัวเจ้าบ่ครบ5ตนเปิ้นก็เลยบ่ฮอมบ่ตานฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาต้องเข้าใจเฮาต้องเข้าใจว่าอันนี้แหละนะฮะมันคือเหตุผลว่าทำไมวัดบ้านนอกบ้านนาวัดป่าวัดดอยถึงมีคนหับกฐินอันนี้แหละครับมันเป็นเหตุเป็นผลนะท่านผู้ฟังนะผมถึงบอกทุกท่านทุกคนว่าการที่เราไปตานกฐินเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยความคิดของผมนะผมอู้ซื่อๆนะผมนี่เป็นคนชอบทำบุญวัดป่าวัดดอยใครที่เป็นแฟนรายการพี่นันย้อนไปเมื่อ10ปีก่อน10ปีก่อนนะเพราะตอนนี้พี่นันเข้าปีที่สาวละ19ปีผ่านไปละย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนนะพี่นันปาศรัทธาแฟนรายการไปตานกฐินที่ในกัลยาณิวัฒนาวัดป่าวัดดอยมีตุ๊เจ้าธรรมจาริกนะ1ตนโอ้อันนั้นมามีอันนี้ไปสร้างส้วมเฮาเปิ้นนะไปทำแต้นแก้วในวิหารเฮือเปิ้นเอาแท้งน้ำไปตานนะไปสร้างศาลาที่มันบัดแล้วเฮือแล้วเอาพระพุทธรูป40กว่านิ้วไปตานใส่รถไปประตุกเป็นหยาบลัดป่าลัดดอยไปจะตกห้วยตกดอยตายผมไปพ่อการก่อสร้างติด2ติดไปติด2ติดไปเปิ้นไปตักเอาบะหินเอาทรายนะที่ในห้วยพุ่นนะพ่อเอารถหินรถทรายเข้าไปบ่ได้เอาไปได้กับปูนปูนซีเมนต์ต่างไปแล้วกับแป้งไงเด้อปูนถุงร้อยยอกไป150อีกโอ้ทุกอย่างแป้งทั้งนั้นเลยแต่ผมก็ไปทำจน3เดือนจบออกภาษาผมไปตานผมจวนศรัทธาไปตานไปแจกเงินให้กับพี่น้องสุมาเนอร์หมู่พี่น้องกะเลียงพี่น้องปะปากะยอนี่เปิ้นมาฮับปัจจัยคนใหญ่คน50ละอ่อนคนสาวเข้าแถวกันพระทุม่วนได้ไปตานกฐินตานทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมดไปเป็นแสนๆท่านผู้ฟังเขาไปสร้างเปิดว่าวัดอกแตกมันมีถนนผ่ากลางวัดมันมีใครไปตานโคมปลาสถาไปตานวัดเล็กวัดน้อยวัดป่าวัดดอยไปตานมันมีความสุขท่านผู้ฟังคือคนเฮาเนี่ยยิ่งที่ไหนที่เปิ้นต้องการที่เปิ้นขาดแคลนนะแล้วเฮาช่วยกันอย่างวัดเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยอยู่รอยต่อระหว่างดอยหลอกกับแม่วางเหมือนมันจะบักไก่ความเจริญนะแต่มันมีสักสามสี่สิบหลังคาเนี่ยเปิ้นก็หาเจ้ากินค่ำ
คนมีสตางค์ก็มีสักสิบกว่าหลังคาเศร้าหลังคาบ่ถึงก็ส่วนมากก็นะย่าให้ใส่สวนเพิ่นจะเอาเงินที่ไหนไปตั้งสร้างกำแพงลอกละ 5,000 5,000 เพื่อวัดมีครับมันหายากท่านผู้ฟังเห็นนั้นเฮาถึงบอกว่าอันอย่างที่เฮาช่วยกันได้เฮาก็ช่วยกัน100 200ของท่านนะ500ของท่านปันของท่านมันมีค่ามากผมถามละถามท่านสอทอถามท่านตุจงตุเจ้าผู้ช่วยเปิ้นบ่เคยได้พิมพ์ใบดีกาแจกเนี่ยพอเปิ้นไปสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์เปิ้นบอกว่าเปิ้นใจปากต่อปากบอกกันจวนกันไผไข่หอมตัวใดก็ตั้งต้นมา100 200 300 500ปันก็ตั้งต้นมาของไผของมันแล้วแต่แต่ละบ้านไผมีกำลังมีฐานะน่าก็ตั้งนับไผมีกำลังน้อยฐานะน้อยก็ตั้งน้อยเออก็มาห่วมตาลไปเปิ้นเลยมีใครกล้าฮับกฐินผมถามมีใครฮับกฐินหรือยังมาเดือนเนี่ยผมถามตั้งแต่ก่อนเข้าภาษาละเปิ้นบอกว่ามาเกิงภาษาแล้วยังมีคนฮับสักคนเด้อมีใครกล้าฮับสักคนผมว่าอ้าผมฮับพร้อมญาติธรรมฟังสบายสไตล์วุฒิชาติเงียบปิ้งนี่นะผมก็ว่าจำเตอะนะถ้ามีไผ่แต่ผมก็จะซอกหาจนได้อะนะไปตานจนได้ตอนนี้ผมอุ่นใจละเฮามีผ้าไตรเฮามีบาทนะแล้วเฮาก็ตั้งต้นเงินไปตานนะครับแล้วแต่หน้าบุญนะที่เปิ้นหอม5วัดนั้นก็เจียดกันมา300พ่อง200พ่อง100พ่องได้ตอนใดก็จังมันนะได้5,000ก็ยังดีล็อกได้1ล็อกละเนาะถือว่าได้ตามนะครับฉะนั้นก็แล้วแต่เทวบุตรเทวดาเพื่อนจะเมตตาเอ็นดูนะตอนนี้ผ้าไตรนะครับ1 1 2 3 4 5ผ้าไตรผมครบแล้วเนอะถ้าจะมีก็คือไตรแบ่งไตรสมณเณรไตรสมณเณรนี่ก็ไตรประมาณ800บาทนะเหลือประมาณไตรสมณเณรเนอะ800เพราะในวัดนี้มีสมณเณรอยู่1รูปนะครับสังฆทานมีละตะกี้ของเปิ้นฮับไว้ของแม่อัมพรนะขาดในเรื่องของซองนะซองปัจจัยตอนนี้เขาได้แค่2นะครับเขายังขาดแถม3นะมานับสามเณรนะขาดซอง500แถม3ซองถ้าใครที่ฟังอยู่สนใจก็บอกมาได้นะที่064-616-9598 086-671-3446ท่านผู้ฟังอย่าไปประมาทเรื่องของการตานกฐินอันนี้ส่งมันนอกท่านผู้ฟังเฮาเคยได้ยินครับเฮาเคยได้ยินเพิ่นบอกก็ว่าถ้าไผ่ตานกฐินครั้งหนึ่งในชีวิตแม้เฮาบ่ได้เป็นประธานนะเฮาบ่ได้เป็นประธานกฐินนะเฮาแค่ได้ร่วมเพิ่นอย่างน้อยเนี่ยเพิ่นบอกว่าปีละ1ถึง3วัดท่านได้หอมว่ะปี1ถึง3วัดพี่หนานี่บอกแฟนรายการทำกุปีปีนี้เขาตั้งไว้5บวก1เป็น6เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปตานของผายของบ้านแถม7 8 9เขาก็ตาน10 11 12 13โอ้ได้ตานเยอะแยะเลยกุปีกุปีแต่เขาต้องตั้งต้นก่อนเปิ้นบอกว่าหากผู้ใดก็ตามที่ได้ตานกฐินเกิดพบไหนชาติไหนจะเป็นคนที่มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือบางมีวันตกต่ำยิ่งถ้าได้เป็นเจ้าภาพในการตานกฐินติดต่อกันอย่างน้อย3ปีนะอย่างน้อย3ปีนะคนที่ไปเป็นต้องเป็นประธานนะเป็นประธานถวายเนี่ยอย่างพี่นานเองเนี่ยเป็น10กว่าปีนะฮะที่เฮาได้ไปเป็นประธานถวายกฐินมาฮู้กี่วัดกี่วามันเลยทำให้ชีวิตเฮามันบ่ตกต่ำชีวิตเฮามันดีนะครับคุณสายทองการะหงบอกว่าขอเบอร์อีกรอบ0866713446 0646169595 98อันนี้2เบอร์ไหนก็ได้โทรเข้ามาฉะนั้นท่านผู้ฟังพบไหนจัดไหนก็แล้วแต่ที่เราได้เป็นประธานถวายกฐินเป็นว่าอย่างน้อยติดต่อกัน3ปีนะครับท่านจะบาดลำบากเลยชีวิตนี้ทั้งชีวิตท่านจะบ่มีคำว่าตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนและท่านได้ห่วมได้หอมอย่างน้อยปีละ1วัด2วัดหรือ3วัดนะท่านก็จะสุขสบายไปนะตลอดภพตลอดชาติ
แล้วชีวิตของท่านในภพแน่ชาติแน่ท่านก็บ่ลำบากเพราะว่าอานิสงส์ของการร่วมบุญกฐินทำให้เป็นผู้มั่งคั่งทรัพย์สินและเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์พุทธพงอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายเกิดเฮาโชคดีเฮาไปปะครูบาอาจารย์ปะท่านผู้ที่เป็นพระที่เป็นอริยะบุคคลเป็นผู้มีอภิญญาเปิ่นแสดงธรรมสอนธรรมเฮาจะเข้าถึงธรรมนั้นโดยง่ายนะเพราะเฮาเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นมีสมาธิดีประการต่อมาเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติที่เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้อย่างเต็มที่มาครับว่าตายจากชาตินี้เฮาก็มีทรัพย์สินเงินทองจัดต่อๆไปได้กินได้ตานไปเรื่อยๆเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั้งหลายทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณมีคนยกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาและเคารพนับถือแก่ผู้คนทั้งหลายฉะนั้นการถวายกฐินนี้จึงมีอานิสงส์มากมายท่านผู้ฟังทีนี้เราก็มาอธิบายนะเรื่องของธงกฐินให้หน่อยเนาะธงกฐินบางคนบอกเปิ้นมีธงนะพี่แหนเปิ้นมีธงกฐินนะเช่นธงจระเข้เนาะธงจระเข้นี่หมายความว่าจะใดธงจับเข็บตะขาบธงมัจฉาธงเต่านะเดี๋ยวจะอธิบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าจ้าวันที่23สิงหาแม่บุญกรแก้ววงวันโอนสตางค์ไป300เวลา 15.51 อ๋อเรียบร้อยแล้วรอแม่โอนมาผมได้รับเรียบร้อยแล้วจะแล้วแม่จะวันนั่งดื่ม100ครับมี100แล้วก็อันพระปา100นะตีละ100เนาะได้แจ้งเดี๋ยวเจ้าอย่างละ100เนาะได้จ้ะสาธุเนอร์จ้ะอ่ะขอบคุณนะแม่เนอร์พัดมีแล้วก็มุทิตาแล้วก็ผ้าป่าเนาะแม่เนาะอันเดียวกันเนาะจะได้จะแยกกันนะแม่เนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายคนที่เวลาที่เปิ้นตาลเปิ้นก็จะเอาธงนะครับธงจระเข้เปิ้นแสดงให้หันถึงความโลภเปิ้นบอกว่าเพราะจระเข้เป็นสัตว์ปากใหญ่กินบ่ฮู้จักอิ่มเหมือนกับตำนานนะตำนานที่เพราะว่าตำนานการที่มีการตันธงจระเข้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องราวของเศรษฐีคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวตำนานธงจระเข้เดี๋ยวนะจะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงเนาะเนื่องจากวันนี้ท่านอาจารย์พระครูนะอาจารย์พระครูดร.อาทิตย์เนี่ยท่านเดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับท่านก็เลยบ่ได้มาจัดรายการนะก็เลยจะคือพี่นานเป็นคนดูแลรายการแทนฉะนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของตำนานในการตานนะครับตำนานในการตานกฐินนะว่ามันมีเรื่องเล่าเรื่องราวว่าธงจระเข้เนี่ยธงมัจฉาธงตะขาบธงเต่าเนี่ยซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์นะของเวลาเฮาตานกฐินเป็นปริศนาธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามตำนานเปิ้นเล่าไว้ว่าบางตำนานก็บอกว่าสมัยโบราณการแห่ผ้ากฐินเนี่ยเปิ้นจะเดินทางเรือนะเพราะการสัญจรทางน้ำเนี่ยมันสะดวกแล้วก็มันปลอดภัยจากสัตว์และอันตรายทั้งหลายทีนี้จระเข้เนี่ยทำธงจระเข้เนี่ยไว้ตีหน้าเรือเพื่อบ่ให้จระเข้นะตามลำน้ำเนี่ยตามลำน้ำเข้ามานะมาทำร้ายนะมาทำลายเรือนะนะครับแต่แล้วแต่มันจริงเพิ่นบ่มีเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่า
ว่ามีอุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีมีนิสัยตระหนี่เป็นคนขี้จี้บ่เคยเข้าวัดบ่เคยทำบุญทำทานเอาเงินฝังไว้นะใส่ไหฝังไว้อยู่หิมแม่น้ำนะเมื่อเศรษฐีคนนี้เสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดเป็นจระเข้ก็มาเฝ้าสมบัติของตัวเก่าได้รับความทุกข์ทรมานต่อมาก็ได้เข้าฝันญาติคือไปขุดเงินที่ซ่อนไว้เนี่ยที่หิมน้ำแล้วก็คือเอามาตานเป็นกฐินนะเป็นปัจจัยถวายกฐินแล้วจระเข้นั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญก็เลยจะได้ไปพุทธไปเกิดนะในภพภูมิอื่นต่อไปแต่วันนี้บางตำนานก็บอกโอ้จระเข้เนี่ยมันก็ว่ายตัวนะตอนที่เปิ้นเอาผ้าเอาครัวเอาเงินเอาคำใส่เรือไปเนี่ยมันก็ว่ายตัวไปแล้วทีนี้มันไก่นะอ๋อคนอันนั้นมันเหมือนเจ้เบอร์บัญชีธนาคารนะครับมันเป็นเบอร์มือถือนะคุณสายทองการะหงถ้าเบอร์บัญชีเนี่ยมันจะเป็นธนาคารกรุงไทย5400059996อันนั้นกินได้ว่าถามเบอร์ผมนะมาใจนะครับอันเบอร์นะผมเพิ่งโทรมาหาผมไม่ใช่เบอร์โอนเงินนะครับอันนั้นมันไม่ใช่เบอร์บัญชีนะครับมันเป็นเบอร์ธนาคารต้อง5400059996ธนาคารกรุงไทยนะเฮ้ยโทรมาหาผมทำกรรมไม่ใช่โอนเบอร์นั้นนะเบอร์นั้นเป็นเบอร์มือถือผมทีนี้จระเข้มันก็ว่ายตัวไปทีนี้มันไปไก่เนาะมันมาถึงวัดสักเตื่อจระเข้มันไหวละมันหมดแรงละมันก็บอกโอ้ไปมันไหวแล้วเนอะจะได้เวลาไปตานนะก็เอาเขียนหูบเฮาเนี่ยเขียนหูบจระเข้ตัวเฮาเนี่ยใส่ผ้านะผ้าแต่ก่อนมันไม่ใช่เป็นสีสันสวยงามอย่างทุกวันนี้หรอกเพื่อกับวาดขึ้นมาเนาะติดผ้าขาวแล้วก็เอามัดไม้ไปห้อยตัวคือถือว่าเปิ้นน่ะได้ไปคนไปตานบอกคือลูกพุทธเต้าเนี่ยว่าช่วยเอาหูบข้าเนี่ยไปตัวเนอะไปปักเพื่อกรรมเวลาไปตานกฐินเนี่ยนะมันจะได้บุญนะนี่ส่งตัวอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าพ่อเปิ้ลน่ะไปเกิดเป็นจระเข้เนี่ยพ่อเปิ้ลไปเกิดเป็นจระเข้ฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายอานิสงส์เนี่ยนะคือเปิ้ลขาดใจตายเปิ้ลมานะคือเตียวไหว้ไปตัวจนมันเหนื่อยอ่ะมาไหว้แล้วมันไก่มันถึงสักเตื้อแล้วขาดใจตายก็ขอให้เอาหูเปิ้ลเนี่ยใส่ไว้ที่ผ้าตัวถือว่าเปิ้ลได้ตานด้วยกันอันนี้ก็คือเรื่องของบุญกุศลที่ได้ทำเรื่องของธงกฐินนะธงจระเข้นะซึ่งก็หมายถึงความโลภนะสะท้อนเนื้อหาว่าเป็นสัตว์ที่ปากใหญ่กินบ่ฮู้อิ่มนะส่วนจักเข็บหรือว่าตะขาบหมายถึงความโกรธสะท้อนเนื้อหาว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษเผ็ดร้อนเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิตใจคนธงมัจฉาหมายถึงความหลงความงามนะสะท้อนเนื้อหาถึงเสน่ห์นะครับแห่งความงามที่ชวนให้หลงไหลให้เคลิบเคลิ้มส่วนธงเต่านั้นก็หมายถึงให้มีสติคอยระแวดระวังอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะบ่ให้มันละเหเววนนะให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวมันเหมือนอย่างกับเต่าเวลาที่มันประสบกับภัยอันตรายมันจะหุบหัวเข้าไปนะทำให้มันปลอดภัยอยู่ใต้กระดองนะอันนี้เพราะว่าเป็นผู้มีสติคอยระวังภัยที่จะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามันเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตตัวรู้มันก็จะทำให้มีสติคอยระแวดระวังฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายยังทงตะขาบนี่ก็เหมือนกันเนาะเปิ้นว่าเวลาที่มีคนไปจองกฐินเนี่ยนะเปิ้นจะฮือเอาธงนี้ไปปักไว้นะเวลาที่มีคนมาถามโอ้วันนี้มีเจ้าภาพหรือยังอ๋อมีแล้วอันนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมไปวันพฤหัสนี้ผมจะทำธงนะจะเอาธงเนี่ยไปฮือเปิ้นปักบอกว่าวัดเนี้ยมีเจ้าภาพตานกฐินแล้วนะ
มันต้องไปทะเลาะกันนะครับมีคนห้ามแล้วพี่เนาะคณะญาติธรรมฟังสบายสไตล์วิชาเอฟเอ็ม96ห้ามแล้วอย่าเพิ่งก็จะหูละธงเอาธงจะเคปไปเป็นธงจองกฐินนะฮะธงมัจฉานี่เปิ้นเอาไว้ประดับงานเวลาที่วันที่เปิ้นตานกฐินธงเต่านี่ก็คือแจ้งว่าวัดนี้ทอดกฐินแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันก็จะเห็นเป็นธงจระเข้ธงมัจฉานะธงจักเข็บนี่ธงเต่านี่เปิ้นว่าบ่ค่อยหันละที่จริงคงจะต้องรักษากันไว้เพราะมันเป็นของเก่านะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แนนจะไปซ่อธงจักเข็บนี่แหละธงตะขาบเนี่ยเอาไปเฮือเปิ้นปักไว้ที่หน้าวัดสักสองผืนเนาะคือหูว่าอ้อวัดนั้นสำนักสงฆ์ทุ่งบุรีนี้มีเจ้าภาพละเด้อนะใครใครมาร่วมหอมร่วมตานก็มาตานกับวัดได้วันที่9ขึ้น9ค่ำนะ9โมง9นาที9พฤศจิกาเนาะปล่อยแม่เด้อใครที่อยากจะฮับกำแพงเป็นช่องกับช่องละ5ปันหรือว่าใครจะทำตามแต่หน้าบุญเจตนาเท่าใดก็ได้ส่วนกฐิน5วัดเฮาก็กล่องใหญ่ปัน5กล่องกลาง 1,000 กล่องเลข500บาทส่วนกฐินพิเศษนี้ใครจะฮับเท่าใดก็ได้เท่าใดก็ได้เน้อบ่ว่ากันก็ขอบคุณแม่บัวคลี่สร้อยสังวานได้โอนเงินปัจจัยตานบาทนะมาฮื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่นานก็จะได้จดเอาลายหมายเอาไว้ตามที่ได้แจ้งเจตนามานะครับก็ขออนุโมทนาอุทิศถึงกับทางคุณป้อสุทัศน์สร้อยสังวานที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพวันนี้นะครับรับผ้าไตรกฐินนะที่สำนักสงฆ์ทุ่งบุรีก็มีป้อนานพุทธสีสุขใจเนาะป้อนานพุทธสีสุขใจก็พร้อมลูกหลานได้เมตตาฮับผ้าไตรไว้1ไตรแล้วก็ป้อวัฒนาแม่เป็นพจน์ปิ่นแก้วแถม1ไตรพร้อมลูกหลานคุณพรสวรรค์นะพร้อมครอบครัวนี้เปิ้นฮับไว้1ไตร 1,200 บาทโอนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณอ้ายนิพันธ์ทองลับพร้อมครอบครัวฮับสังฆทานยา1ชุดคุณอันนี้คำวังพฤกษ์นี่เนาะชื่ออย่าลืมชื่อไปนะเดี๋ยวก่อนไปดูรับสังฆทานยา500บาทคุณพัชระหน้าเชียงใหม่พร้อมครอบครัวก็สังฆทานยา500บาทแม่เกสรชัยวุฒิแม่สุธามินทรีรับสังฆทานยา500แล้วก็ปัจจัย500ป้านานประพัดแม่จันทร์สีดวงแสงพร้อมลูกเต้าสังฆทาน500ปัจจัย500แม่อัมพรประมวลการพร้อมลูกหลานรับสังฆทาน500บาทคุณกนกวันชัยนีพันธ์พร้อมครอบครัวรับในส่วนของผ้าไตรไว้1ไตร 1,200 บาทขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังครับก็เขาอู้จ่าในเรื่องของกฐินนะเพราะว่าต้องการอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะในเรื่องของการตานกฐินเพราะการตานกฐินนั้นมันเป็นสังฆกรรมนะสังฆกรรมนี่เปิ้นต้องเอาไปสวดผ้ากฐินที่ในอุโบสถนะมันเป็นเรื่องของตุ๊เจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องของการปริวาสกรรมนะนี่ก็เป็นเรื่องของตุ๊เจ้าที่เปิ้นจะไปสวดกันในในโบสถ์หรือพระอุโบสถแล้วก็แถมเรื่องก็คือเรื่องของการบวชตุ๊เจ้าหรือว่าเป็กตุ๊นี่ก็ต้องใช้พระอุโบสถอย่างที่พี่นันอู้ไปที่วัดที่6ที่พี่นันเพิ่มเติมก็คือถาวรวัฒนาอำเภอทรายทองวัฒนานะครับถาวรวัฒนาใต้นี้เป็นวัดที่ได้ยกโบสถ์เพิ่นจะตานวันที่27ตุลาซึ่งพี่นานเองก็จะได้เดินทางไปถวายด้วยตัวเองนะครับฉะนั้นป้อยแม่ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกฐินยกโบสถ์นะที่กำแพงเพชรด้วยกันก็แจ้งเข้ามาได้นะที่เบอร์0866713446อันนี้ขอเป็นกล่อง500เพราะว่าเปิ้นจะมอบพระสุ้มกอองค์ใหญ่ใส่กรอบมีแหนบพื้นตวยอันนี้ได้มาจากกรุที่มันแตกนะครับใต้ฐานพระเนาะพระอุโบสถอ่ะเปิ้นยกปุ๊บแล้วมันกรุมันแตกเปิ้นจะมีเงินมอบพื้นไม่ใช่มีเงินมีพระสุ้มกอเนี่ยใส่กรอบอย่างสวยงามเลยแล้วก็มีแหนบพื้นตวยอายุ35ปีเนอะพระองค์นี้นะเพราะว่าสร้างเมื่อปี32
เป็นรุ่นที่1ของวัดนะครับเพิ่นจะยกโบสถ์ดีดโบสถ์นะครับเนาะเป็นกฐินก็เหมือนกับเฮาได้สร้างโบสถ์นั่นแหละนะเพราะว่าเฮาช่วยออกก้าให้จ่ายทั้งหมดนะสวัสดีครับพี่ลานพี่อารีร่วมทำบุญกับเก่งพิเศษ100ค่ะสาธุนะจ้าจ้าสาธุนะจ้าขอบคุณนะครับส่วนของเจ้าภาพที่ได้ฮับกฐินยกโบสถ์มากล่อง500ป้าขันแก้วพรมจริงนะพร้อมครอบครัว500บาทไอ้ประสิทธิ์คำปันพี่กุณิภากันทัจจันก็500บาทพี่จันฉายอาถานไอ้นรงอาถานพร้อมครอบครัวก็500บาทพี่นันชิงชัยน้องละเย็นสั่งการพร้อมบุตรธิดา500บาทแม่เกศรชัยวุฒิแม่สุธรรมอินทรีย์ก็500บาทพี่สุนีกองบุญพร้อมลูกหลาน500บาทพระครูบดีกาประเสริฐประสันโนนะพร้อมลูกหลาน500บาทคุณพี่สาลิสาใจขจัดนะครับ500บาทแล้วก็มีตะวานนี้มีคุณพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเต็มจานทิพย์จานอาจารย์จ้ะคืออันที่ที่พระธาตุเจ้าว่ะที่ก๋วยเตี๋ยวว่ะขอตำบลร้อยนึงได้ต่อค่ะอ๋อขนมเส้นกะไอ้พัดมีได้กะได้กะลงทาน100เนาะค่ะมันถูกมันถูกโอนชื่อนะคะจ้าได้จ้าได้จ้าแต่ตะกี้ยังไม่ได้โอนชื่อเต้นเนอร์เจ้าได้เลยกฐินพิเศษแล้วนะเจ้าเจ้าได้จ้าเอาคนนี้ก่อนเนาะเจ้าเจ้าอ่ะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของคุณแม่ศรีวรรณาหน้าเชียงใหม่พร้อมลูกเต้าก็ได้ฮับ2กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็คุณแม่พัฒนันแสงปันนะป้าป้าเพนนะป้าเพนกับเมตตาฮับแผ่ม1กล่อง500บาทแล้วแต่วานี้มีญาติธรรมอันนี้ก็มีท่านผู้ใจบุญเปิ้นฮับกฐินสร้างโบสถ์ยกโบสถ์500แล้วก็กฐิน5วัดแถม500บาทแล้วก็มีในส่วนของอันนี้เปิ้นชื่ออันนี้อย่างแม่วันดาลิทธิสิทธิเนตรนี่เรียบร้อยแล้วเนาะ500บาทนะฮะขอบพระคุณมากๆนะก็มีที่เปิ้นฮับชื่อเพิ่นหยังคุณทองพูนคุณทองพูนเนาะคุณทองพูนว่าฮับกฐินนะยกโบสถ์พี่นันนะทองพูนเนาะคุณทองพูนเปิ้นฮับ500บาทเปิ้นโอนมาเฮือเรียบร้อยละกฐินยกโบสถ์นะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังครับก็เดี๋ยวพี่แนนจะมาอู้มาจ่ากับท่านผู้ฟังต่อนะขอพักกินน้ำกินท่าสักกรรมนะครับแล้วจะมาอู้มาจ่ากับท่านผู้ฟังต่อในช่วงรายการคุยธรรมเนอะอันนี้จะเอาอย่างมาอู้มาเล่าเดี๋ยวติดตามกรรมส่วนรายการฟังสบายสไตล์วิชาติก็ล่ำลาไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาปะกันกับรายการคุยทำต่อสวัสดีครับพระทอดจมูกเสวตาทองวัดพันมหาพลเชิญชวนทำสาธุชนร่วมสร้างกุศลทานบารมีพระครูปรัตถินวัฒญาณทิวาทีได้เลิกประกาศพิธีในวันมาฆบูชาพุทธิชาติคำพันประชาสัมพันธ์ร่วมกันสร้างบุญข้าปากระถิ่นต่อบุญเพื่อต่อบุญพระศาสนาชเวดาตองจะทาสำลองควรผู้บูชาประจำราศีปีมาติดกราบบูชาจะสมใจปองสมหาจันทร์ของชาวบ้านปะทิวแม่วางต้อนรับผู้มารวมสร้างพระธาตุเจดีย์ชเวดาปองแม่ปีกุมรักเราแม่ครูรำแพง